بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ رمضان مبارك ครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่รักของอัลเลาะห์ครับพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับเรามาดูเรื่องราวของท่านนบีนะครับสักนิดนึงเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นถึงภาพฉายแห่งการให้อภัยของท่านนบีพี่น้องครับรู้จักอบูซุฟยานนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีและท่านนั้นเป็นคนที่เคยต่อต้านอิสลามมาเป็นระยะเวลาเป็น10หรือ20ปีเราทราบถึงว่าแม้กระทั่งภรรยาของท่านท่านหญิงฮินจ์ครับที่เคยเป็นผู้ที่ควักเอาหัวใจตับไตของท่านอับฮัมซะอัชชะฮีดอัชชูฮาดะมาควักกินกินกัดกินด้วยกับความเครียดแค้นสุดท้ายเธอรับอิสลามก่อนท่านอบูซุฟยานนะครับและเมื่อท่านอบูซุฟยานนะตอนที่ท่านนบีเข้ายังมักกะเนี่ยคืออยากจะนำเรียนกับคุณผู้ชมถึงภาพของการให้อภัยของท่านนบีเนี่ยท่านอบูซุฟยานท่านหญิงอุมมุฮินนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านท่านนบีเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ในสังคมของเราก็คือเรื่องของการให้เกียรติพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยคราวนั้นตอนนั้นขณะนั้นท่านนบีเข้ามักกะเนี่ยอบูซุฟยานยังไม่ได้รับอิสลามก็หมายถึงว่าท่านก็เป็นศัตรูคนหนึ่งแต่ท่านนบีก็ยังให้โอกาสกับศัตรูให้โอกาสสังคมเราก็ต้องให้โอกาสกันนะครับท่านนบีได้บอกกับชาวมักกะฮ์ว่าใครก็ตามที่เข้าไปยังบ้านของอบูซุฟยานต้องทำอะไรให้กับอบูซุฟยานสักอย่างหนึ่งเพราะก็เป็นคนที่มีเกียรติท่านนบีได้รับประกันความปลอดภัยนะครับอะไรท่านนบีได้เข้าไปยังเมืองมักกะฮ์ในรอมฎอนช่วงศักราชที่8บอกว่าใครก็ตามที่เข้าไปยังหลบอยู่ที่บ้านของอบูซุฟยานเขาจะได้รับความปลอดภัยใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ยังบ้านของอบูซุฟยานเขาจะได้รับความปลอดภัยผู้ใดเข้าบ้านตนเองก็จะได้รับความปลอดภัยผู้ใดที่เข้าไปในมัสยิดก็จะปลอดภัยครับและผู้ใดเข้าไปที่บ้านของอบูซุฟยานเช่นกันครับเขาจะปลอดภัยเช่นกันพี่น้องที่รักของเราครับฉะนั้นเกียรติความดีงามที่ท่านนบีได้ทำไว้เป็นแบบอย่างของเรานั่นคือละกอดละกานะละกุมฟีรอซูลิลลาอุสวะตุลฮัสนะแบบอย่างของท่านนบีนั้นแท้จริงในตัวของท่านนบีนั้นมีแบบฉบับอันดีงามเป็นต้นครับการให้อภัยของท่านนบีนี่แหละคือซุนนะคือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนื่องด้วยรอมฎอนมุบารอกครับการให้โอกาสกันให้อภัยซึ่งกันและกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นยอดผลในความดีงามและเดือนรอมฎอนเช่นกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ